วัยเก๋าฉลาดรู้เน็ตตอนรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ถึงความฉลาดหลายคนคงจะนึกถึงการวัด IQ ที่เป็นความฉลาดด้านชาวปัญญาและ EQ ที่วัดความฉลาดด้านอารมณ์แต่มาถึงยุคนี้ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความฉลาดทางด้าน IQ กับ EQ คงไม่เพียงพอเราต้องมีความฉลาดทางด้านดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่า DQ หรือ Digital Intelligence Quotientที่ส่งเสริมให้เด็กๆทั่วโลกมีความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์แต่ไม่ใช่แค่เด็กๆ เท่านั้นที่ควรเป็นผู้ฉลาดรู้เน็ตยังรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าและทุกคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโดย DQ ที่เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับ 1. พลเมืองดิจิทัลคือกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบระดับ2กลุ่มนักคิดนักสร้างสรรค์คือกลุ่มคนที่สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆและเปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆและระดับ3ผู้ประกอบการดิจิทัลคือภาคธุรกิจที่ให้บริการด้านดิจิทัลและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบระดับโลกหรือสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆให้กับสังคมแล้วการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีล่ะต้องทำอย่างไรซึ่งพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าพลเมืองดิจิทัลการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้นไม่ยากโดยมีพื้นฐาน8ข้อที่เราปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ 1. การเป็นตัวเองที่ดีคือใช้สื่อดิจิทัลสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของตนเองในแง่บวกทั้งความคิดความรู้สึกและเป็นตัวอย่างที่ดีมีวิจารณญาณในการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็นรู้กฎหมายและจริยธรรมในโลกออนไลน์เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์การกลั่นแกล้งทั้งสื่อออนไลน์ 2. มีการคิดวิเคราะห์และวิจารณญาณที่ดีโดยสามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้เข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่างๆในโลกไซเบอร์เช่นข่าวปลอมเว็บไซต์ปลอมภาพตัดต่อ 3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์คือต้องรู้จักรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับป้องกันการขโมยข้อมูลไปสวมรอยทำธุรกรรมออนไลน์รักษาป้องกันความเสียหายของข้อมูลและอุปกรณ์เช่นไม่บอกพาสเวิร์ดกับใครเป็นต้น 4. การรักษาข้อมูลส่วนตัวคือต้องรู้จักปกป้องข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์รู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเช่น malware ไวรัสคอมพิวเตอร์และกลลวงทางไซเบอร์ 5. การจัดสรรเวลาหน้าจอคือต้องรู้จักบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกตระหนักถึงผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล 6. การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์คือผู้ใช้งานมีความเข้าใจและสามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ทิ้งร่องรอยที่สร้างไว้บนโลกออนไลน์ต่างๆเช่นการโพสต์ข้อความบน Facebook Twitter ซึ่งบันทึกไว้โดยไม่ตั้งใจและทำให้คนอื่นแกะรอยเราได้หรือ Digital Footprints 7. การรับมือกับการระรานทางไซเบอร์หรือ Cyber Bullying ผู้ใช้งานสามารถรับมือกับการกลั่นแกล้งไม่โต้ตอบซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นและสุดท้าย 8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์เพียงเท่านี้เราก็จัดได้ว่าเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ฉลาดรู้เน็ตได้ไม่ยากแล้ว